สวัสดีครับพบกับผมพงธรและนี่คือพงธรทีวีในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับหุ้นทั่วโลกก็ต่างฟื้นตัวได้ดีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มหุ้นจีนหลังจากที่เรารอกันมานานแสนนานนะครับวันนี้ใครกำลังลังเลอยู่ว่าเข้าลงทุนดีไหมผมมีสรุป10คำถามจากฟันเมเนเจอร์ของ UBS นะครับคุณบินฉีว่าการลงทุนในจีนมีปัจจัยอะไรบ้างต้องติดตามนะครับมีเรื่องอะไรต้องระวังและที่สำคัญผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยังไปฟังกันครับก็เป็นธรรมดานะครับที่หุ้นจะต้องมีขึ้นมีลงนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่ทำให้เราน่าจะลงทุนได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นก็คือการตั้งเป้าหมายแล้วก็จัดพอร์ตการลงทุนกระจายความเสี่ยงนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสมากว่าเฮ้ยตอนนี้หุ้นกลุ่มนี้แย่จังเลยมันก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่มันเข้ามาช่วยชดเชยผลตอบแทนให้เราได้หากเราจัดพอร์ตได้แบบสมดุลตามความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับก็เป็นเรื่องที่พงธรทีวีเน้นย้ำเรื่อยมานะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของหุ้นจีนที่พอมันฟื้นตัวเนี่ยเชื่อว่าน่าจะทำให้หลายท่านเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างนะครับก็เข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าว่า10คำถามนั้นจะมีอะไรบ้างผมสรุปให้สั้นๆแล้วดังนี้ครับก็หน้าตาท่านก็เป็นแบบนี้นะครับก็เป็น Head of China Equity ของ UBS นะครับหรือเป็นกองแม่ของตัว TMBCOF ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับสดๆที่ผ่านมาสรุปมาให้ฟังดังนี้นะครับก่อนก็ต้องไปดูก่อนนะว่าก่อนที่จะไปฟังเขาพูดว่าเขาพูดว่าอะไรเนี่ยต้องไปดูผลตอบแทนที่เขาทำได้ก่อนนะครับ UBS Equity China Opportunity นะครับกองแม่ TMBCOF ถ้าดูผลตอบแทนนะ1ปีที่ผ่านมาอย่างที่บอกครับพอร์ตนี่ลบไปเกือบ 16% นะฮะในขณะที่เบนช์มาร์กลบประมาณแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเบนช์มาร์กตัวนี้คือ All Cap China เนี่ยก็คือหุ้น A หุ้น H B Share P Chip อะไรรวมกันทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมทุกแคปนะครับก็เป็น All China จริงๆนั่นแหละแล้วก็ลงไปแค่ 1% นะครับแต่ว่าหุ้นของกองทุน UBS เนี่ยลงไป 16% นะครับแต่ก็ต้องให้อภัยนะเพราะว่าถ้าดูระยะยาวๆเนี่ยเราลงทุนกันระยะยาวเนาะ3ปีนะครับ PA ก็คือ Annum นะครับคือต่อปีนะให้ถึง 9% กับ 13% เนี่ยก็ยังถือว่ายังมีบุญเก่าที่สามารถสร้างผลตอบแทนไว้ได้ดีนะครับชนะเบนช์มาร์กค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าปีนี้อาจจะมีการเลือกหุ้นอาจจะมีการใส่น้ำหนักผิดพลาดไปบ้างก็ยังถือว่าสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้ดีอยู่นะครับดีมากๆเสียด้วยซ้ำนะครับเราไปดูกันแล้วก็เขาถือเนี่ยหุ้นก็คือบอกอย่างที่บอกนะครับกระจุกตัวเนาะถ้าดูตรงนี้กระจุกตัวดูตรงไหนดูตรงนี้นะครับก็คือสิบตัวแรกเนี่ยล่อกันไปตัวแรกสุดนะ 9% เกือบ 10% นะฮะรวมๆกันน่าจะมี 60-70% นะครับเพราะฉะนั้นพอร์ตจะค่อนข้างคอนเซนเทรตมากๆแล้วก็มีการเบี่ยงเบนไปจากน้ำหนักในตลาดค่อนข้างมากนะครับน้ำหนักตลาดแปลว่าอะไรสมมติปตท.ตอนนี้นะครับมีน้ำหนักในตลาดประมาณ 7% เนาะถ้าคนถือนักปตท. 15% เนี่ยก็แสดงว่าเหวี่ยงไปค่อนข้างเยอะแปลว่าใช้มุมมองที่เป็นค่อนข้างแอคทีฟมากๆนะครับเหมือนอันนี้เหมือนกัน Deviate from Index ก็คือว่าน้ำหนักเคี้ยวโชว์เหมาไถนะครับหุ้นจีนที่เป็นเหล้าเนาะเหล้าหมักเนี่ยครับ 7.8% Deviate ไปแปลว่าถือมากกว่าน้ำหนักในตลาดเนี่ยถึงเกือบ 8% นะครับแปลว่ามั่นใจมากๆแต่ก็มีตัวที่ต้อง Underweight นะเพราะว่ามีตัวนึง Overweight ก็ต้อง Underweight เมตวนนะครับที่ผ่านมาก็ Underweight ไปอูสีนี่ได้ยินกันบ่อยๆนะเป็นเกี่ยวกับ Genomic นะครับก็เป็นภาพรวมของพอร์ตการลงทุนนะครับถ้าเป็นพอร์ตแบบนี้เรียกได้ว่า Super Active เลยคือแบบเหวี่ยงทั้ง Benchmark เหวี่ยงทั้ง Sector นะครับแถมโฟกัสเฉพาะ10ตัวที่แบบว่าแน่นๆเนื้อๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีโอกาสมากที่จะผิดเพี้ยนไปจากผลตอบแทนของเบนช์มาร์กนะครับถือว่ากล้ามากแล้วก็ต้องใช้ฝีมือนะครับต้องยอมรับนิดนึงคำถามแรกนะครับคำถามที่0นะครับ regulatory reset นะครับคือการปรับโครงสร้างของนโยบายเนี่ยทำให้นักลงทุนเข็ดกับตลาดจีนไปเลยคิดว่ายังไงบ้างก็มีพิธีกรเนาะถามไปที่ฟันเมเนเจอร์เขาก็จะตอบมาอย่างนี้ผมสรุปให้สั้นๆนะครับว่าก็ถ้าว่ากันตามเหตุผลแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เสียงที่เป็นภาษาไทยนิดนึงนะครับตลาดจีนเนี่ยควรจะดีนะครับฟื้นตัวเร็วกว่าคนอื่นแล้วก็ตัวเลขกลับมาดีนะครับถ้าว่ากันตามเหตุผลมันต้องดีแต่ว่าภาพของตลาดหุ้นเนี่ยมักจะแตกต่างไปภาพจากเศรษฐกิจเสมอนะครับอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าส่วนใหญ่หุ้นเนี่ยจะวิ่งนำภาพเศรษฐกิจจริงเนี่ยไปประมาณ6เดือน7เดือน8เดือนก็ว่ากันไปแล้วแต่ช่วงนะครับจะสะท้อนอนาคตก่อนความเป็นจริงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะมองไปแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันกำลังจะฟื้นเนี่ยแปลว่านโยบายที่ออกมามันน่าจะเริ่มได้ผลแล้วหรือเปล่าหรือว่าถึงจุดที่ไม่ต้องเข้มงวดมากนักนะครับหุ้นมันก็เลยค่อยๆซิกแนลเป็นขาฟื้นตัวแบบนี้นะครับนโยบายจีนนะครับก็มีรอบวัฏจักรของมันนะฮะไม่ต้องกลัวและรัฐบาลก็ยังคงต้องเน้นที่การเติบโตของ GDP นะครับก็คือเขาทางคุณบินฉีเนี่ยบอกว่านโยบายของจีนเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้แหละครับผ่อนคลายมากๆ
แล้วก็มาเข้มงวดมากๆแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเป็นวัฏจักรครับมีขึ้นมีลงเหมือนหุ้นเนี่ยแหละครับแต่รัฐบาลเนี่ยยังคงที่จะเน้นเรื่องของการเติบโต GDP เป็นสำคัญไม่มีรัฐบาลไหนนะครับที่อยากจะให้เศรษฐกิจตัวเองชะลอตัวหรือฟุบไปอย่างแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเดี๋ยวจะเห็นในคำถามต่อไปว่าทำไมมันถึงควรจะเป็นสัญญาณที่ฟื้นตัวได้แล้วเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะครับเชื่อว่าจุดต่ำสุดผ่านไปแล้วแต่ยังไม่ต้องรีบเชื่อนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะทำให้ความเชื่อมั่นของการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องของ policy risk เนี่ยกลับมาดีได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องรีบเชื่อแต่ง่ายๆคือไปขอฉันซื้อก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบซื้อนะฮะขอคนในประเทศซื้อก่อนนะครับคำถามที่หนึ่งนะครับนักลงทุนต่างชาติจะกลับมาหาจีนไหมนะครับตอบสั้นๆว่ากลับนะครับกลับแน่นอนเพราะว่าตอนนี้หุ้นจีนอยู่ในระดับ valuation ที่น่าสนใจพื้นฐานก็มีปัจจัยที่ดีนะครับรัฐบาลสนับสนุนให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ R&D ใหม่ๆนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าแปลว่าหุ้นจะขึ้นนะครับไม่ได้แปลว่าหุ้นถูกหุ้นมันจะขึ้นนะครับอย่างที่เราติดอย่างคำกันเนอะก็คือ value trap เนอะหุ้นที่ PE ต่ำๆ PB ต่ำๆนะครับดู valuation ตรงไหนก็ถูกไปหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่าหุ้นนั้นจะดีเสมอไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ความเสี่ยงของหุ้นจีนก็คือว่าเป็นเรื่องของ policy risk นะครับคือเรื่องของนโยบายที่มันยังไม่แน่นอนคนยังเกรงๆกันอยู่ว่ามันจะมีอะไรแปลกๆออกมาอีกหรือเปล่านะครับซึ่งในมุมมองคุณบินฉีเนี่ยบอกว่าต้องสื่อสารดีๆนะครับจะมีได้จะมีนโยบายแปลกๆได้แต่ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยต้องสื่อสารดีๆก็น่าจะช่วยให้เรื่องนี้ผ่อนคลายลงไปได้เพราะฉะนั้นถ้าผมฟังแบบเป็นกลางเนาะก็ดูทรงแล้วว่าน่าจะยังมีนโยบายแปลกๆออกมาอีกแน่นอนนะครับคำถามที่สองคือว่าไอ้เรื่องการพยายามแก้เรื่องความเหลื่อมล้ำนะความรวยความจนเนี่ย common prosperity นะครับก็คือความมีความมั่งคั่งโดยทั่วๆไปนะโดยแบบว่าเป็นสามัญชนอย่างเงี้ยครับมีผลยังไงหรือเปล่านะครับสิ่งที่เขาประกาศออกมาเนี่ยสิ่งที่พลาดก็คือว่าจีนดันประกาศออกมาตอนที่ภาวะตลาดไม่ค่อยดีนะครับเลยทำให้ผลเป็นลบคือช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของที่เรื่องของปราบตัวเทคไจแอนต์กันก่อนนะเรื่องของแจ็คหมาที่มันไปที่เขานะฮะที่ท่านเนี่ยไปคอมเมนต์ในต่อหน้าทีมบริหารของจีนเลยเนี่ยผู้นำจีนเลยเนี่ยว่าเฮ้ยเหมือนเป็นรถไฟเก่าๆที่วิ่งไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับพอเจอสุนทรพจน์นั้นเข้าไปก็คือหายตัวไปปีหนึ่งนะครับเพิ่งโผล่มาเมื่อ 2-3 วีคที่ผ่านมานี่นะครับคือจังหวะไม่ค่อยดีพอมีเรื่องของ sentiment ของ Tech Giant ที่โดนเข้มงวดเนี่ยแล้วค่อยมาประกาศตัว Common Prosperity ตัวเนี้ยมันเลยทำให้ตลาดเนี่ยมองว่าเป็นเหมือนกับ Double Down เนาะคือมันน่าจะแย่แน่ๆเลยแย่ไปกว่านี้อีกแน่ๆเลยนะครับจังหวะไม่ดีผลเลยเป็นลบแต่คงไม่ใช่แบบว่าสกีมที่แบบว่าปล้นคนรวยไปช่วยคนจนเหมือนโรบินฮูดแบบนั้นนะครับไม่ใช่ส่งอาหารนะครับแต่เป็นการลดความเหลื่อมล้ำซึ่งแนวทางนี้ถามว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแนวทางที่รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดสังคมแบบโพลาไรซ์นะสังคมแบบสุดขั้วอันนึงก็มีรวยสุดๆไปเลยอันนึงก็จนสุดๆไปเลยมันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับสิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยอยากจะทำก็คือทำให้เกิดพื้นที่ตรงกลางมากขึ้นคือหมายความว่าอาจจะใช้เงินบางส่วนที่เก็บได้จากกลุ่มที่เป็นคนรวยคือไม่ได้ห้ามเขารวยแต่ว่าขอบางส่วนมาช่วยให้เกิดรัฐสวัสดิการตรงกลางให้คนที่เป็นคนจนคนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยได้มีโอกาสมากขึ้นได้มีการเข้าถึงตัวทรัพยากรของประเทศได้มากขึ้นนะครับจีนทำมากหน่อยนะครับจีนประกาศแบบเข้มงวดแข็งแรงหน่อยนะครับมันก็เลยมีผลค่อนข้างมากนะครับผลในทางลบกับตลาดหุ้นเนาะน่าจะช่วยให้การเติบโตมันยั่งยืนมากขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือทางคุณมีฉีก็มองภาพค่อนข้างสวยนะว่าการลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้มันน่าจะทำให้ประชากรของจีนเนาะ 1,400 ล้านคนเนี่ยมันก็น่าจะเข้ามาสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวให้มันยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือคำถามที่2นะครับคำถามที่3คือว่าแล้วจะมาประกาศตอนนี้เพื่อนะฮะคือรอหน่อยไม่ได้เหรอนะครับคุณมินฉีก็บอกว่าถ้าไม่ทำตอนเศรษฐกิจดีๆเนี่ยแล้วจะไปทำตอนไหนเล่านะครับไปทำตอนไหนล่ะทีมนโยบายของจีนเนี่ยมีความมั่นใจมากว่าในการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเรื่องที่วิกฤตนี่อย่างเงี้ยเรื่องที่เป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องของการรวยกระจุกจนกระจายอย่างเงี้ยครับต้องทำตอนที่เศรษฐกิจมันกำลังดีและเขาเห็นสัญญาณว่าจีนเนี่ยสามารถออกจากโควิดได้ก่อนเพื่อนสามารถทยอยลดมาตรการผ่อนคลายได้ก่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเพื่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยความเป็นสไตล์ของจีนเนอะเป็นท็อปดาวก็เลยจะดูแบบรุนแรงดูขึงขังดูเข้มงวดมากเกินที่คนทั่วไปจะพอรับได้นะครับจีนเป็นแบบท็อปดาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบหัวเนาะหัวคือระดับบนๆเนี่ยเขาตัดสินใจได้ละได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยตัวกลางกับตัวหางเนี่ยจะปรับได้ค่อนข้างรวดเร็วถ้าตัวหัวบอกชะลอคุณต้องชะลอเดี๋ยวนี้นะครับไอ้กลางกับหางเนี่ยก็จะออกนโยบายได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าข้อดีก็มีก็คือว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยสามารถมองแล้วเห็นว่าเอ้ยจุดที่มันเริ่มชะลอตัวเริ่มมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วเนี่ยถ้าหัวหาข้อสรุปได้แล้วว่าเฮ้ยต้องกลับมาผ่อนคลาย
หางกับกลางก็จะปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วแล้วเราในฐานะนักลงทุนน่าจะได้เห็นผลของการปรับตัวนั้นเร็วกว่าที่จะชะลอไปรออีกปี2ปีนะครับคุณบินฉีบอกว่าเห็นอย่างเงี้ยมาในทุกไซเคิลนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าหัวสั่งว่าต้องฟื้นรับรองว่านโยบายกระตุ้นจะออกมาแบบเพียบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่3นะครับข้อ4นะครับแนวโน้มนโยบายคาดว่าจะเป็นยังไงต่อจะมีอีกมั้ยนะฮะเรื่องแบบนี้นะครับมีกลุ่มธุรกิจถูกกระทบมากมายนะครับและก็ยังดูไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับแม้จะยังไม่มีนโยบายสำคัญมาในช่วงหลังๆแล้วเริ่มไม่ค่อยมีละเริ่มซาไปแล้วแต่ยังอยู่ในโหมดที่เรียกว่าอาจจะยังไว้ใจมากไม่ได้นะครับถ้าใครลงทุนมานานเนี่ยจะชินนะครับจะชินไม่ใช่ชิลนะจะชินนะฮะแต่ถ้ายังใหม่ต้องบอกว่าทำใจหน่อยเพราะว่าที่จีนเนี่ยแนวนโยบายการลงมือปฏิบัติเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเลยไม่สามารถเอาความเข้าใจในประเทศตะวันตกมาใช้กับจีนได้นะครับคุณบินฉีบอกว่าขอให้โปรดเข้าใจเราหน่อยนะครับมีเรื่องเซอร์ไพรส์ได้อยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเราเอามาตรฐานของโลกตะวันตกมาใช้นะครับจะงงนะฮะการฟื้นตัวเป็นเรื่องของเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับอันนี้คือคำที่ต้องบอกว่าเฮ้ยเรื่องฟื้นตัวเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยมันฟื้นแน่ๆมันขยายแน่ๆแต่ว่าเป็นเรื่องของเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราในฐานะนักลงทุนนะครับถ้าเราเป็นนักลงทุนแบบพื้นฐานเนาะดูซิว่าประเทศไหนกำลังดีเซกเตอร์ไหนกำลังจะมามีนโยบายสนับสนุนเนี่ยทางคุณมิจิก็บอกว่าจีนเนี่ยเป็นเรื่องของเมื่อไหร่ไม่ใช่จะฟื้นหรือเปล่านะฮะไปฟื้นเมื่อไหร่นะครับสัญญาจะไม่ชัด 100% นะครับต้องอ่านจากก้านใบชาเท่านั้นผมแปลตรงๆเลยนะครับคือเขาต้องไปดูคือไปจะมานั่งถามว่าเฮ้ยรัฐบาลต้องประกาศให้ชัดเจนเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ฮะเขาต้องอ่านวิธีการทำนายจากก้านใบชาที่ลอยอยู่บนถ้วยนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับภาคธุรกิจภาคตลาดทุนเนี่ยจะออกมาตรการที่มันกระตุ้นผ่อนคลายออกมาเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูซิว่าเฮ้ยเรามีสัญญาณเมื่อไหร่อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อคลิปก่อนๆหน้าเนาะสัญญาณนึงที่เกิดขึ้นช่วงปี2018ที่เศรษฐกิจมันเข้มงวดมากๆนะมีการควบคุมพวกเทคไจแอนท์เยอะมากๆแล้วก็ผ่อนคลายเนี่ยคือการประชุมที่มีผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมประชุมด้วยถ้ามีการประชุมนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีและกลับตัวได้อย่างแท้จริงนะครับเราก็รอดูอยู่ว่าตอนนี้แจ็คหม่าเริ่มปรากฏตัวแล้วนะครับถ้ามาประชุมกันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ซัดเลยฮะนะครับอันนี้เขาบอกไว้นะผมไม่ได้บอกนะครับนักลงทุนต้องอดทนรอนะครับนโยบายจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาอยู่ตลอดนะครับแต่10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนก็เติบโตได้เลยมาไม่ใช่หรือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าอย่างเงี้ยก็จะเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ต่อไปนะครับมันก็จะมีความผันผวนเรื่องของนโยบายอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับคนท้องถิ่นเขาบอกไว้แบบนั้นข้อ5นะครับนโยบายนี้กระทบกลุ่มเฮลท์แคร์บ้างหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ให้เห็นว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเข้มงวดเนี่ยจะพาไปสู่การเติบโตในระยะยาวได้นะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยออกนโยบายให้ลดราคายาในตลาดลดลงไป 70-80% นะครับจะบ้าหรือเปล่าฮะขายกันอยู่ดีๆ100บาทให้ลดเหลือ20บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับน่าจะทำให้บริษัทยาหลายบริษัทเนี่ยถึงกับง่อยกินนะครับไม่สามารถทำกำไรกันได้เลยทีเดียวรุนแรงขนาดนี้ทำเพื่ออะไรนะครับแต่ถ้าดูดีๆจะพบว่าการสั่งลดราคาในอัตราน้อยมากนะครับคือให้ลดราคาน้อยๆไม่ต้องเยอะมากนะครับไม่ต้องแบบว่าโอ้ยควบคุมมากในกลุ่มที่เป็นยานวัตกรรมใหม่ๆนะครับก็คือบอกว่าไอ้กลุ่มที่เป็นยาเดิมๆเนี่ยยาที่ import แพงๆมาจากบริษัทฝรั่งเนี่ยให้มันลดเยอะๆหน่อยหรือไม่ต้องเอามาขายเลยก็ได้ก็ดีแต่ว่าไม่ต้องลดมากนะครับคือสนับสนุนด้วยซ้ำในกลุ่มที่เป็นนวัตกรรมโดยเฉพาะในท้องถิ่นนะครับผลิตในประเทศรวมถึงยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการพัฒนา R&D นะครับลดการพึ่งพายาแพงๆจากต่างชาตินะครับเน้นทำเองเน้น R&D เองนะครับเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพประชากรในประเทศในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าห้ามหมดเลยไหมจริงๆก็ห้ามแต่ห้ามเฉพาะกลุ่มที่เป็นข้ามชาติกลุ่มที่เป็นยาแพงเกินจริงและเน้นเอาส่วนนี้ไปพัฒนา R&D แล้วก็ผลิตใช้กันเองในระยะยาวนะครับถ้ามุมมองเราเป็นคนจีนเราคงรู้สึกว่าโอเคเนาะที่รัฐบาลทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องโปรแอนด์คอนกันดีๆว่าจริงๆแล้วมันดีในระยะยาวจริงหรือเปล่านะครับมันเลยออกมาแรงๆเป็นแบบนี้นะครับกรีนเทคนะครับไหวไหมนะครับอนุรักษ์พลังงานรักโลกนะครับยังไปต่อหรือเปล่านะครับคุณมิชิบอกว่าจริงๆชอบ EV นะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแพงไปนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นบางช่วงเนาะที่บริษัทผลิตรถไฟฟ้าในจีนเนี่ยมี PE นะครับมี valuation เท่ากลุ่ม General Motor นะครับทั้งที่ผลิตเพียงแค่ไม่กี่พันคันนะครับก็คือคนไปเก่งมันมากเกินไปนะครับคุณบินฉีบอกว่าแพงนะครับรัฐบาลสนับสนุนมากในเทรนด์นี้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีของจีนเนี่ยในกลุ่มที่เป็น EV ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเหล่านี้ต้องถือว่าต้องยอมรับว่าตามกลุ่มยุโรปกับสหรัฐอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าจีนจะไปแบบชะลอไป
สกัดกั้นตรงนี้อีกทีนึงมันก็จะเป็นการทำให้สามารถที่จะมีศักยภาพในการแข่งขันได้ในระยะยาวก็เลยค่อนข้างสนับสนุนนะครับไม่ได้ห้ามอะไรมากมายนักแต่ว่ามันเลยทำให้หุ้นมันเลยแพงไปในตัวของมันเองนะครับจีนต้องเร่งในเรื่องนี้นะฮะmarket was too excited about EV นะครับคือตลาดเนี่ยตื่นเต้นเกินไปไฮป์มันมากเกินไปนะครับวันนี้ต้องระวังเพราะว่าการแข่งขันในจีนเนี่ยกว่าจะเจอผู้ชนะอย่างแท้จริงเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรต้องมีเลือดสาดกันอีกหลายรอบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนทำได้คือไม่ต้องรีบมากลองมันปรับฐาน valuation ที่น่าสนใจกว่านี้นะครับถูกกว่านี้นั่นแหละแล้วค่อยเข้าลงทุนก็ไม่ช้าจนเกินไปนะครับรัฐบาลสนับสนุนแต่หุ้นแพงเกินไปสำหรับ EV นะครับข้อ7จีนจะมีเซมิคอนดักเตอร์ใช้เองหรือเปล่าอันนี้ครับเอาสอดคล้องกับคลิปที่แล้วที่พูดกันไปเนอะว่าทั่วโลกเนี่ยมันไปรวมอยู่แถวๆเอเชียเนี่ยประมาณ 80% นะครับแต่จีนไม่ได้เป็นสัดส่วนใหญ่นะประมาณ 11% ของโลกเท่านั้นเองนะครับเขาก็เลยถามว่าแล้วจีนจะมีโอกาสผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใช้ของตัวเองหรือเปล่านะครับคุณมีเชียบอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันเป็นความถนัดเป็นความชำนาญเฉพาะแต่ละขั้นตอนแต่ละประเทศจะมีอยู่แยกกันไปนะครับเกิดเป็น global supply chain มากกว่าที่จะเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งผลิตตั้งแต่ต้นจนจบและใช้เองได้นะครับถามว่าจีนทำได้ไหมอาจจะทำได้แต่ว่าทางนโยบายเนี่ยคุณบินฉีมองว่าไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากว่าจีนเนี่ยค่อนข้างตามหลังอยู่พอสมควรเนาะการจะ drive เทคโนโลยีเนี่ยมันต้องใช้พวก talent ใช้พวกคนเก่งๆนักวิทยาศาสตร์นักโปรแกรมเมอร์โคดดิ้งเก่งๆเหล่านี้มาช่วยทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนเก่งๆเหล่านี้ไปอยู่ US ไปอยู่ยุโรปซะเยอะนะครับก็เลยเกิดเทคโนโลยีตรงนั้นก่อนแต่สัญญาณที่คุณบินฉีเห็นก็คือว่ากลุ่มtalent เนี่ยค่อยๆเดินทางกลับบ้านมาทำงานในเมืองจีนเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่ารัฐบาลสนับสนุนค่อนข้างมากอยากให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในประเทศก็เลยสนับสนุนให้คนเหล่านี้กลับมาทำงานในประเทศจีนซะนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันไปประมาณ10สไลด์ที่แล้วนะครับว่าเห็นโฟลว์ชัดเจนว่านักเรียนจบใหม่นะครับที่ไปเรียนเมืองนอกไปเรียนยูดังๆเนี่ยกลับมาทำงานที่เมืองจีนเยอะขึ้นนะครับ 70-80% ได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในมุมมองของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยคุณมินฉีบอกว่าไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับไม่ควรจะผลิตคนเดียวใช้คนเดียวนะครับแต่สิ่งที่จีนทำคือน่าจะพยายามให้เกิดซัพพลายเชนในขั้นที่อยู่ในเมืองจีนให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ให้มันเพียงพอที่ถ้าเกิดธุรกิจจีนอยากจะผลิตนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยให้มีซัพพลายเชนที่เพียงพอที่เหลือไปหาเอานอกประเทศไม่ว่ากันไม่ได้หวังจะเหมาคนเดียวนะครับข้อ8นะครับมาตรการจีนกระทบไจแอนท์แสดงว่าลงหุ้นเล็กน่าจะดีกว่าหรือเปล่านี่ถามแบบแบบว่าขอหุ้นกันไปเลยดีกว่านะฮะไอ้หุ้นจีนขนาดใหญ่เนี่ยโดนกระทบเนาะโดนควบคุมโดนเข้มงวดโดนห้ามออกสื่อโดนให้ห้ามไม่ให้พูดอย่างนี้อย่างนั้นนะครับบินฉีก็บอกว่าตามทฤษฎีแล้วใช่นะครับเพราะว่าการสนับสนุนนโยบายของจีนในครั้งนี้คือการพยายามทำให้เกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างสมบูรณ์เนาะคือมีผู้เล่นหลายรายไม่มีโมโนโพลีไม่มีผู้เล่นที่แบบว่ารับคนเดียวขายคนเดียวหมดนะครับเกิดให้มีผู้เล่นรายเล็กๆรายกลางขึ้นมาแข่งบ้างเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าทางทฤษฎีแล้วเนี่ยการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กน่าจะมีได้ประโยชน์จากการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องของการแข่งขันมากกว่าแต่ว่าก็ต้องดูเป็นเคส by เคสนะครับไม่ใช่ทุกหุ้นเล็กในกลุ่มทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจะสามารถชนะหุ้นใหญ่ได้ดีกว่านะครับก็ต้องดูเป็นเคส by เคสและไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าซื้อ small cap จีนแล้วจะเวิร์กนะครับเพราะว่าบางกลุ่มมันก็จะชนะบางกลุ่มมันก็จะได้รับการสนับสนุนแต่บางกลุ่มอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าคุณอยากจะเลือกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตลาดกลุ่มนี้นะว่าจะเป็นหุ้นเล็กเนี่ยอาจจะต้องดูเป็นรายเซกเตอร์แล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจกับมันหน่อยคำถามย่อยที่2ก็คือว่าหุ้น A share หรือ S share ดีกว่ากันนะครับ A share ก็คือหุ้นกลุ่มที่เป็นจีนเมนแลนด์เนาะถ้าเป็น S share ก็จะอยู่ตลาดฝั่งฮ่องกงก็จะเป็นบริษัทข้ามชาติผสมเข้าไปด้วยนะครับ S share หรือ A share ดีกว่ากันนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า A share ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับเพราะ S share เนี่ยจะเป็นเทคไจแอนท์จะมีสัดส่วนอยู่ในตรงนั้นเยอะนะครับก็โดนกระทบไปโดนเข้มงวดไปโดนเรื่องของเงิน capital flow ไหลออกบ้างนะครับก็ทำใหS share เนี่ยผลตอบแทนอาจจะสู้ A share ไม่ได้แต่ว่าคุณบินฉีบอกว่าไม่ควรจะเอาเหตุการณ์ช่วงสั้นตัวเนี้ยมาเป็นตัวตัดสินใจว่าเราจะลงทุน A หรือ H นะครับตอบง่ายๆก็คือว่าลงมันทั้งคู่นะครับแล้วเลือกจาก bottom up เอานะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัจจัยว่าเฮ้ย A ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยลงเลยลง A share ดีกว่าอันนี้ไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นไม่สามารถใช้เป็นตัวตัดสินใจที่ดีได้นะครับข้อ9นะครับจะจบแล้วกลยุทธ์กองทุนมีการปรับหรือเปล่านะครับเห็นถือเงินสดเยอะนะครับคุณบินฉีบอกว่าเพิ่มน้ำหนักให้กับความเสี่ยงในมุมมองที่เป็นเชิงนโยบายนะครับแปลว่าถ้ามีเรื่องของนโยบายไม่แน่นอนออกมาอีกเป็นไปได้ว่าคุณบินฉีหรือว่ากองทุนของ UBS เนี่ยอาจจะมีการปรับลดสัดส่วนการลงทุนค่อนข้างมีนัยยะสำคัญกว่าในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมานะครับจากที่เราเห็นในช่วงปีก็คือว่าต้องมองมันเยอะหน่อยนั่นแหละต้องระวังมันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าอาจจะมีมาตรการออกมาอีกนะครับเลือกผู้นำในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมอันนี้คือเหมือนเดิมแต่ให้กระจายเซกเตอร์มากขึ้นนะครับเดิมที่อาจจะกระจุกอยู่ 3-4 เซกเตอร์นะครับอาจจะกระจายเซกเตอร์มาก
ากขึ้นให้พอร์ตมีความสมดุลหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับจะได้กระจายความเสี่ยงกันไปนะครับเงินสดเนี่ยทยอยลดลงแล้วนะไม่ต้องว่าฉันนะนะครับก็คืออาจจะถือเงินสดเยอะไปหน่อยนะครับในช่วงที่หุ้นมันปรับตัวลงมาแต่ว่าตอนนี้ก็ทยอยลดลงแล้วเพราะว่าเป็นช่วงที่แวลชั่นน่าสนใจแล้วนะครับแล้วถ้าลงอีกก็จะซื้ออีกนะครับยังคงถือหุ้นกระจุกตัวนะครับอย่างที่ดูกันไปตอนต้นนะว่าเขาถือหุ้นตัวแรกเนี่ย10เกือบ 10% ได้นะครับแปลว่ากระจุกตัวเนี่ยค่อนข้างมากนะครับถือทั้งพอร์ตอาจจะไม่เกิน30ตัวเป็นไปได้นะครับครบ 100% เนี่ยไม่เกิน30ตัวนะครับทั้งคุณบินฉีผมเชื่อว่าการลงทุนเนี่ยมันจะมีเชื่อว่าอยู่หลักการนึงก็คือว่ามีบริษัทอยู่แค่ 1% ของโลกใบนี้เนาะบริษัท listed ทั้งหมดในโลกใบนี้นะจะมีอยู่ 1% ที่สามารถสร้างมูลค่าความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนได้เนี่ยถึง 98% ครับคือ 1% สร้าง 98% นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรจะลงทุนในกลุ่มที่นอกเหนือจาก 1% นั้นนะครับทางที่ดีคือควรจะไปหา 1% นั้นให้ได้แล้วลงทุนน่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่ายังคงที่จะขอเป็นกระจุกตัวต่อไปนะครับอยู่ที่แนวทางการลงทุนแต่ละคนมากกว่านะครับคือไม่จำเป็นที่ทุกคนต้องหา 1% นั้นให้ได้เพราะว่ามันต้องใช้ effort นะมันต้องใช้ research มันต้องใช้เวลาในการค้นคว้าวิจัยค่อนข้างเยอะถ้าเราเป็นนักลงทุนทั่วๆไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหา 1% นั้นเราก็สำเร็จได้นะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นข้อสุดท้ายนะครับวิกฤตนี้อสังหาจะลุกลามหรือเปล่านะครับตอบสั้นๆว่ารายที่ leverage สูงมากๆนะครับรายใหญ่ๆที่แบบทำธุรกิจแบบเกินตัวไปเยอะเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้อันนี้แน่นอนนะครับถ้ารัฐบาลไม่ได้เข้มงวดมากจนเกินไปขนาดว่าตัดทุกอย่างนะครับให้หยุดทุกกิจกรรมเนี่ยทางคุณมีสีก็เชื่อว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบแบบมีนัยยะสำคัญมากก็คืออยู่ในกระบวนการที่เรียกว่าสามารถจัดการควบคุมได้นะครับคือค่อยเป็นค่อยไปเนาะถ้าเกิดสร้างบ้านแล้วยังสร้างไม่ทันก็ค่อยๆสร้างรายได้เข้ามาก็เอาเข้าไปใน escrow account ก่อนค่อยๆจ่ายคืนให้กับเจ้าหนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือไม่ได้ให้บริษัทจัดการเองซะทีเดียวเพราะงั้นอาจจะแย่แน่ๆแต่หรือก็รัฐบาลก็ไม่ได้จัดการเองทั้งหมด 100% แบบเข้าไปควบคุมนะครับแบบนั้นก็น่าจะไม่ดีเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นกลางๆและอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยทางคุณมิจิบอกว่าหลังจากที่ไปวิสิตมาแล้วรอบล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าจีนที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ดีนะครับคนกลับไปใช้ชีวิตปกติไม่ต้องใส่หน้ากากกันแล้วนะครับรถไฟรถเมล์เนี่ยก็เต็มไปหมดนะครับภัตตาคารอาหารต่างๆก็คนแน่นนะครับภาคการส่งออกก็ทำได้ดีนะครับแม้ว่าหลังโควิดเราจะเก่งกันว่าเฮ้ยพอโควิดมาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันเปิดได้แล้วเนี่ยจีนอาจจะต้องเผชิญกับออเดอร์ที่มันลดลงนะครับคือคนสามารถไปเที่ยวได้แล้วอาจจะใช้เงินไปกับภาคที่เป็นเซอร์วิสภาคบริการมากกว่ามาซื้อสินค้านะครับก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับจำนวนออเดอร์จำนวนการส่งออกก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ชะลอลงแต่อย่างใดนะครับภาคการผลิตนะครับและนโยบายก็เทมาทาง R&D มากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าจีนน่าจะเป็นแหล่งผลิตสำคัญของโลกในช่วงปีข้างหน้าได้นะครับเป็น Global Powerhouse นะครับอันนี้ก็เป็นสรุป10คำถามของ UBS นะครับที่ออกมาย้ำมุมมองการลงทุนในจีนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำที่สุดไปแล้วนะครับแต่ยังอยู่ในโหมดที่ต้องระมัดระวังนะครับภาพรวมโดยระยะยาวน่าจะทำให้เกิดการเติบโตที่มีความยั่งยืนได้จากนโยบายต่างๆที่ออกมาค่อนข้างเข้มงวดในปัจจุบันนี้นะครับโดยทรงแล้วเนี่ยถ้าเกิดศึกษาดีๆจะพบว่าแต่ละนโยบายเนี่ยมีมุมมองที่ค่อนข้างรุนแรงก็จริงแต่ว่ามีการผ่อนคลายในประเด็นที่ทางรัฐบาลอยากจะให้เกิดอยากจะให้พัฒนาต่อไปนะครับทาง UBS เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีของจีนนะครับแล้วก็น่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้ในระยะกลางถึงยาวข้างหน้านะครับถ้าท่านมีคำถามนะครับสามารถทิ้งไว้ได้เลยในคอมเมนต์นะครับกดไลค์ Subscribe เป็นเพื่อนกันอยากให้ผมศึกษาข้อมูลตรงไหนบทวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถแนะนำกันได้นะครับในช่วงสิ้นปีแบบนี้คอนเทนต์ที่น่าสนใจอันนึงเลยคือต้องบอกว่าจะสรุปมุมมองการลงทุนในปีหน้า2022มาให้ท่านนะครับอย่างน้อย5เปเปอร์นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์ให้ท่านสามารถปรับพอร์ตจัดทับการลงทุนในปีหน้าได้อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ของท่านครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ